วันรอทอล์กในหมวดความรู้เรื่องอสังหาริมทรัพย์ตอนที่6จาก10ตอนเรื่อง Asset Financing ก็จบลงไปแล้วนะครับเรามาได้ประมาณสักครึ่งทางแล้วในตอนนี้ก็เป็นตอนที่7จาก10ตอนนะครับผมก็นำสไลด์นะครับที่บรรยายให้กับ IECU Finance และ Cash Flow นะครับเป็นเรื่องโครงการอสังหาเนี่ยวางแผนจัดการทางการเงินและ Cash Flow ได้อย่างไรถ้าไหนจะสงสัยว่าผมเป็นนักกฎหมายเป็นที่ปรึกษาภาษีกรเนี่ยแล้วจะไปเกี่ยวข้องกับโครงการอสังหาที่เป็นเรื่อง Finance กับ Cash Flow ได้อย่างไรจุดนี้แหละครับที่เป็นจุดยากนะครับคราวนี้จะยากได้ยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วการทำโครงการอสังหาที่ว่าด้วยเรื่อง Finance กับ Cash Flow เนี่ยจริงๆเป็นเรื่องหลักเลยนะแต่ว่าสิ่งที่เราวางแผนกันเนี่ยเชื่อมโยงกฎมาหมดเลยทั้งกฎหมายนะครับเรื่องบัญชีเรื่องการเงินนะครับเรื่องภาษี ภาษีเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับภาษีเป็นเรื่องสุดท้ายเราไม่ได้ทำโครงการอสังหาเพื่อที่จะให้เสียภาษีน้อยแต่ว่าเราทำโครงการอสังหาให้เสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับก็ที่มาดูเรื่อง property list เป็นส่วนหนึ่งของการทำโครงการอสังหาที่เป็นเรื่องการจัดการเรื่อง finance กับ cash flow ด้วยนะครับในตอนก่อนหน้านี้ถ้าท่านจำได้เนี่ยเรามีการวิเคราะห์กันให้ฟังว่าจะซื้อหรือเช่านะครับถ้าซื้อใช้เงินเยอะนะฮะถ้าเช่าทยอยใช้เงินนะครับแต่ถ้าเลือกไม่ได้ก็ต้องซื้อก็ต้องหาแหล่งเงินมาต้องวางแผนการเงินด้วยนะครับเพราะว่าในงานบรรยายให้กับ IECU Finance เนี่ยคนที่มาฟังก็เป็นเจ้าของกิจการนะครับไม่ว่าท่านจะทำคลังสินค้าทำโฮเทลทำรีเทลทำออฟฟิศทำคอมมูนิตี้มอลอะไรก็แล้วแต่นะครับในส่วนนี้ในตอนที่7จาก10ตอนเนี่ยเป็นส่วนของ property list นะครับเป็นเรื่องของการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ในโครงการอสังหาซึ่งจะสามารถใช้ในการวางแผนเรื่อง finance ได้ด้วยวางแผนเรื่อง cash flow ได้ด้วยนะครับผมมีทำเป็นเหมือน mind map นะครับรวบรวมเรื่องราวทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเช่าตั้งแต่เรื่องการจัดวางโครงสร้างนะว่าผู้ให้เช่า landlord เนี่ยจะอยู่ในรูปบุคคลธรรมดาจะอยู่ในรูปคณะบุคคลจะอยู่ในรูปกองมรดกที่ยังไม่แบ่งจะอยู่ในรูปบริษัทนะครับคู่สัญญาที่มีลักษณะแตกต่างกันเหล่านี้วางแผน cash flow ได้วางแผนภาษีได้แล้วก็จัดการเรื่อง finance ได้ด้วยนะครับถัดมาก็มีการยกตัวอย่างด้วยว่าในสัญญาเช่าตกลงจ่ายค่าเช่าเป็นเงินเท่านั้นหรือไม่หรือค่าเช่าเนี่ยอยู่ในรูปอาคารก็ได้เขาเรียกว่า rental in kind นะครับก็คือค่าเช่าที่ไม่ได้อยู่ในรูปของเงินนะครับสามารถที่จะใช้เงื่อนไขของการยกอาคารให้ก็ได้นะครับยกอาคารก็เดี๋ยวผมจะมีวิเคราะห์ให้ฟังว่าสัญญาแบบนี้ไม่ใช่สัญญาเช่าธรรมดานะครับเขาเรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานะครับแล้วก็กฎหมายที่มาใช้ก็ไม่ใช่กฎหมายเรื่องเช่าแต่ว่าเป็นสัญญาทั่วไปนะครับและมีลักษณะเฉพาะมากมีตัวอย่างของคำพิพากษาของศาลที่พิพากษาแล้วก็ฉีกแนวออกไปจากกฎหมายสัญญาเช่าโดยปกติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับถัดมาก็มีเรื่องของการยกตัวอย่างในเรื่องของสิทธิ์เก็บกินนะครับที่เจ้าของที่ดินผู้ให้เช่าเนี่ยไม่ต้องการจะรับค่าเช่าเองก็ไปจดทะเบียนสิทธิ์เก็บกินให้หลานบ้างให้แม่บ้างก็คือโดยสรุปให้คนที่มีเงินได้น้อยเพื่อจะกระจายฐานภาษีซึ่งก็ทำได้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดเรื่องภาษีแต่ต้องระวังต้องใช้อย่างจำกัดนะครับพึงระวังเพราะว่ามีคนพลาดไปแล้วว่าสิทธิ์เก็บกินเนี่ยไปจดภายหลังทำสัญญาเช่าแล้วก็ถึงเวลารับเงินค่าเช่าก็เหมือนรับแทนคนที่ทำสัญญาเช่าหักภาษีที่จ่าย 5% ก็หักผิดขอคืนก็ขอคืนผิดหน่วยภาษีมีคดีก็แพ้กรมสรรพากรมาแล้วอันนี้ก็ต้องระวังใช้อย่างจำกัดนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสัญญาเช่าที่ดินที่มีเงื่อนไขที่เป็นการจะขายที่ดินกฎหมายยอมรับนะครับคำมั่นว่าจะขายที่ดินอันนี้เป็นกรณีของการบินไทยเช่าที่แลนด์ลอร์ดผู้ให้เช่าเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาบนริมถนนวิภาวดีนะครับวันนี้ก็ตึกนั้นก็ไม่ได้เป็นของการบินไทยไปแล้วนะครับก็ขายไปในระหว่างแผนพื้นฟื้นฟูกิจการนะครับก็จะว่าปัจจุบันในปตท.ก็ซื้อไปในฐานะเจ้าหนี้นะครับมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องคดีของเอสโซนะครับเป็นสัญญาเช่าพร้อมคำมั่นว่าจะขายที่ดินอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ใครที่เป็นคนเช่าที่ดินอย่างเอสโซหรือการบินไทยเนี่ยเขามีความรู้มีทีมที่ปรึกษากฎหมายมีทีมนักกฎหมายนิติกรประจำบริษัทเนี่ย
เขาก็จะเขียนสัญญาเช่าให้ได้ประโยชน์ในฝั่งเขานะครับเพราะงั้นแลนด์ลอร์ดผู้เช่าเนี่ยท่านไม่ได้ทำธุรกิจอสังหาเป็นปกติอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาท่านเห็นสัญญาท่านก็อาจจะไม่ได้เข้าใจว่าจริงๆมันมีความหมายซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดอย่างไรบ้างเวลามีคดีความก็มักจะเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับถัดมาเป็นเรื่องคำมั่นครับเป็นเรื่องคำมั่นว่าจะให้เช่าก็มีคดีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ถูกฟ้องนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายชนะนะครับเพราะว่าคนเช่าเนี่ยก็เข้าใจไปเองว่าข้อสัญญานั้นเป็นคำมั่นซึ่งจริงๆไม่ใช่คำมั่นตามกฎหมายนะครับก็เป็นเรื่องคำมั่นซึ่งต้องระวังเพราะว่าคำมั่นมีมูลค่าเสมอนะครับคำมั่นจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าที่ตกลงว่าเมื่อครบสัญญาเช่าแล้วเนี่ยหากผู้เช่าประสงค์จะเช่าต่อผู้ให้เช่าก็ต้องยอมรับนะครับถึงเรียกว่าคำมั่นระหว่างสัญญาเช่าจะไปเลิกก็ไม่ได้ฝ่ายเดียวนะถ้าจะเลิกถ้าจะแก้ไขต้องทั้งสองฝ่ายนะครับก็บำรุงราษฎร์ก็ถูกฟ้องนะครับแล้วก็ชนะนะครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นเรื่องของคำมั่นของการรถไฟประเทศไทยตลาดซันเดย์มาร์เก็ตนะครับก็เป็นคำมั่นที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาแต่ว่าอยู่ในประกาศแล้วก็ประกาศอยู่ในที่สาธารณะนะครับก็ถือว่าเป็นเอกสารเป็นหลักฐานที่สามารถจะใช้ได้ในเชิงสัญญาเช่าตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็หลักๆเนี่ยผมนำเรื่องที่เป็นสาระสำคัญมาวิเคราะห์ให้ฟังแต่ว่าไม่ได้ลงเจาะลึกในแต่ละเรื่องของสัญญาเช่าเพราะว่างานบรรยายของ IECU เป็นเรื่อง Finance กับ Cash Flow นะครับในหัวข้อนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะบรรยาย IECU Hotel ICU CEO นะครับก็บรรยายหัวข้อไหนก็พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นๆปิดท้ายด้วยวันเราทอล์กในหมวดความรู้สังหาในตอนที่7นะครับจาก10ตอนด้วยเรื่องสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดานะครับที่ท่านอาจจะเคยได้ยินเทคนิคอลเทอมที่เป็นคอนแทคเทอมที่เขามักจะใช้กัน BTO นะฮะเช่าเพื่อสร้างก็คือ B คือ build นะครับ T ก็คือสร้างเสร็จหรือลงมือก่อสร้างแล้วเนี่ยก็ T ก็คือ own เลยคือ transfer นะครับแล้ว operate ก็ได้สิทธิ์ในการใช้ทั้งที่ดินและอาคารที่สร้างนะครับอันนี้จะเห็นตัวอย่างของที่ดินของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับที่เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นลักษณะคือ BTO นะครับสัญญาเช่าของดุสิตธานีตรงสระแดงสีลมเนี่ยเช่าก็เป็น BTO เหมือนกันนะครับนี่คือเช่าที่ของราชพัสดุก็จะเป็น BTO ในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็น BOT คือ Build Operate Transfer คือโอนทรัพย์สินหรือโอนอาคารบนที่ดินที่เช่าเนี่ยในปีสุดท้ายหรือในวันสิ้นสัญญานะครับนี่ก็มีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่าออฟฟิศเช่าห้างนะเช่าที่ดินทำออฟฟิศเช่าที่ดินทำห้างสรรพสินค้าเช่าที่ดินทำโครงโรงแรมนะเยอะมากเลย BOT เยอะมากกว่า BTO นะครับคำถามคือสัญญาเช่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีปัญหาในเชิงกฎหมายซึ่งศาลฎีกาตีความค่อนข้างนิ่งแล้วตลอดหลายสิบปีนะฮะเท่าที่รวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี2488 2488 2492 2523ไล่มาเรื่อยนะครับนะฮะเป็นสัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดาหลังจาก ICU Finance กับ Cash Flow เนี่ยผมจะวิเคราะห์เรื่องสัญญาเช่าโดยเฉพาะเลยก็จะแบ่งเป็นประมาณสัก10ตอนเหมือนกันนะครับเพื่อจะพูดเรื่องสัญญาเช่าจะมีการเอ่ยถึงวิเคราะห์ถึงBTO BOT ด้วยเพราะว่าจะไปโยงเรื่องบัญชีไปโยงเรื่องภาษีโดยเฉพาะเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีหักหน้าที่จ่ายการรับรู้รายได้นะครับแล้วก็การหักค่าเสื่อมทั้งหลายนะครับอันนั้นจะไปลงรายละเอียดอีกทีแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าเวลาเราวางแผนโครงการอสังหานะในส่วนของ IECU Finance กับ Cash Flow เนี่ยต้องระวังเพราะสัญญาเช่าระยะยาวที่เป็น Long Term Lease เนี่ย30ปีอาจจะมีบวก30ด้วยเป็นคำมั่นเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นที่เขามักจะใช้เรื่อง BTO BOT กันจะวางแผนอย่างไรในเรื่องของ finance กับ cash flow แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าโครงการระยะยาวแบบนี้เนี่ยต้องมี finance คือกู้แบงก์มาแน่นอนแบงก์ก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของโอนสิทธิ์การเช่าเป็นหลักประกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะมีทรัพยสิทธิ์ตัวใหม่ที่เรียกว่าทรัพย์อิงสิทธิ์ซึ่งกฎหมายออกมาตั้งแต่ปี2562นะจะมาทดแทนนะครับซึ่งตอนนี้ในเชิงกฎหมายนิ่งละนะครับเห็นกฎกระทรวงของมหาดไทยนะครับที่กรมที่ดินก็เป็นเจ้าภาพอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นความชัดเจนในเรื่องภาษีนะว่าทรัพย์อิงสิทธิ์จะ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แล้วก็สแตมป์เสียอย่างไรนะครับแล้วในเชิงภาษีเนี่ยหักภาษีที่จ่ายเป็นอย่างไรนะครับก็ยังติดตามกรมสรรพากรอยู่นะครับก็ต้องยอมรับว่าภาษีจะมาเป็นเรื่องท้ายๆนะครับมาเรื่องเป็นเรื่องท้ายๆต้องธุรกิจมาก่อนคอมเมอร์เชียลนะครับแล้วก็ตามด้วยกฎหมายแล้วก็สุดท้ายก็จะปิดท้ายด้วยภาษีไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าถ้ากฎหมายยังไม่นิ่งภาษีก็ไม่รู้จะนำหน้าได้ยังไงนะครับวอลทอล์กจบตอนที่7จาก10ตอนนะครับในครั้งต่อไปก็จะพูดถึงconstruction finance นะครับการเงินเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างท่านวางแผนยังไงสามารถช่วยโครงการอสังหาเรื่อง finance เรื่อง cash flow ได้นะครับโปรดติดตามวอลทอล์กในตอนต่อไปขอบคุณมากครับ